จริงๆก็เป็นอาหารปกติอาหารที่มีคุณภาพดีของคนไข้เบาหวานซึ่งกินอยู่ตลอดอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่ากลับมากินตอนช่วงตอนกลางคืนนะคะตอนที่เปิดบวชก็กินอาหารปกติของเบาหวานนั่นแหละนะคะกระทั่งอินทผลัมที่ในคัมภีร์บอกว่าให้เปิดบวชด้วยอินทผลัม3ผลใช่ไหมคะ3ผลนะคะขอเน้น3ผลไม่ใช่3ช่อนะคะอินทผลัม3ผลแล้วก็เป็นน้ำน้ำเปล่าไม่ใช่ชาเขียวหวานหวานไม่ใช่น้ำเปล่าเหมือนเดิมซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยน้ำตาลไม่ได้สูงมากค่ะต้องบอกเลยว่าอินทผลัม3ผลถ้าเขาไม่ไปทำแปลพันธุ์ที่เป็นลูกยักษ์นะคะลูกปกติเนี่ยลูกนิดเดียวเองใช่ไหมคะครับผมอินทผลัม3ผลไม่มีปัญหาไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นจะมีเป็นกล่องก็มีจะมีแบบเป็นกล่องใหญ่แล้วก็เป็นช่อมาก็มีครับผมตามแบบอย่างของท่านศาสดาคือ3ผลครับผมช่อละสินอด